สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat วิซาอิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิ๋วค่ะวันนี้ป้าอิ๋วจะชวนเรามาทำอาหารที่มีชีสอีกแล้วค่ะสาวกชีสและสาวกอาหารอิตาเลียนไม่ควรพลาดเลยนะคะเมนูนี้เราจะใช้ราวิโอรี่มาอบชีสนะคะแล้วเราก็จะมีซอสโบโลเนสด้วยค่ะราวิโอรี่เนี่ยจะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นเกี๊ยวของอิตาลีก็ได้ค่ะส่วนซอสโบโลเนสปกติเราจะทานกับเส้นสปาเกตตี้นะคะแต่วันนี้เราเอามาใช้กับราวิโอรี่ค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเราจะเอาเข้าไปอบแล้วก็โรยชีสค่ะอบแล้วชีสเยิ้มๆแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆค่ะมาดูเครื่องปรุงนะคะเราจะมีราวิโอรี่ที่เราซื้อได้สำเร็จที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาจะมีหลายไส้ค่ะเลือกไส้ที่เราชอบนะคะวันนี้ป้าอิ๋วใช้ไส้ชีสค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศสับค่ะใครจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศแบบสำหรับพาสต้าก็ได้ค่ะมีเห็ดแชมปิญองค่ะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ป้าอิ๋วก็เพิ่มมาจากสูตรของเขาเหมือนกันค่ะหรือใครจะใช้แบบเห็ดเออรินจิหรือเห็ดอื่นๆก็ได้ค่ะมีหอมใหญ่ค่ะแล้วก็มีแครอทค่ะกระเทียม1กลีบนะคะเดี๋ยวเราจะสับหยาบๆค่ะเนยสดเล็กน้อยค่ะเราจะเอาไว้ทาพิมพ์นะคะแล้วก็มีน้ำมันมะกอกค่ะเราจะเอาไว้ผัดเนื้อนะคะมะเขือเทศบดค่ะใครไม่มีก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่เมืองไทยเรามีขายค่ะปรุงรสนะคะง่ายๆด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็มีสมุนไพรคือออริกาโน่ค่ะส่วนชีสนะคะให้เราเลือกซื้อแบบที่เขาใช้สำหรับใส่เตาอบค่ะเราเรียกว่าชีสกระแตงค่ะเกือบลืมนะคะเราจะมีเบคอนสับด้วยค่ะผักทุกอย่างล้างสะอาดนะคะโดยเฉพาะเห็ดค่ะจริงๆเห็ดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องล้างเลยก็ได้นะคะเราก็จะแค่ใช้แปรงปัดๆฝุ่นเขาออกค่ะแล้วก็มาตัดแต่งเอาส่วนที่สกปรกตรงโคนออกเล็กน้อยก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ใช้ได้แล้วค่ะแครอทนะคะเราจะหั่นเตาเล็กค่ะหรือว่าสับเลยก็ได้นะคะยิ่งเล็กยิ่งดีค่ะเพราะเราต้องการให้น้ำซอสของเรามีรสชาติค่ะหอมใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะเราสับเล็กๆค่ะกระเทียมนะคะสับหยาบๆค่ะหรือใครจะแค่ปุบๆแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตักออกตอนที่จะเสิร์ฟซอสก็ได้ค่ะผักพาสลีย์นะคะไม่ได้บอกตอนแรกเมื่อกี้หั่นหยาบๆค่ะแล้วเราจะเอาไว้โรยหน้านะคะก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นนะคะเราจะต้องจัดการกับชามอบของเราค่ะชามอบเราจะเอามาทาเนยนะคะเราทาเนยเพื่อที่ว่าเราใส่อาหารลงไปแล้วอบเสร็จเนี่ยอาหารเขาจะไม่ได้ติดตรงถาดอบมากเกินไปค่ะเสร็จแล้วเรามาจัดการตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะน้ำมันมะกอกเราใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราจะจี่เบคอนค่ะแล้วเราจะได้น้ำมันจากเบคอนออกมาอีกหน่อยนึงด้วยนะคะแล้วน้ำมันจากเบคอนเนี้ยจะทำให้ซอสของเรารสชาติดีค่ะจี่ๆผัดๆจนเบคอนเราเริ่มที่จะสุกเล็กลงนะคะแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะผัดหอมใหญ่ให้สุกใสนะคะผัดประมาณ 20-30 วินะคะแล้วเราจะค่อยใส่แครอทลงไปค่ะผัดแครอทให้พอสุกนิดๆนะคะตอนนี้เราจะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะส
ังเกตนะคะว่าอาหารฝรั่งเนี่ยเราจะไม่เจียวกระเทียมก่อนนะคะแต่เราจะใส่พร้อมกับผักอื่นๆค่ะเสร็จแล้วใส่เนื้อสับลงไปค่ะเนื้อสับเนี่ยถ้าใครถนัดที่สามารถทาน2อย่างได้ก็คือเนื้อสับผสมกับหมูสับก็ได้ค่ะแต่โดยออริจินัลของซอสโบโลเนสนะคะจะใช้เนื้อสับล้วนๆค่ะส่วนเมืองไทยเราจะนิยมใช้หมูสับนะคะเพราะว่าคนจะนิยมทานมากกว่าเนื้อค่ะแล้วก็ใส่เห็ดสับลงไปค่ะผัดให้เห็ดพอสุกเล็กน้อยนะคะใส่มะเขือเทศบดลงไปผัดค่ะมะเขือเทศบดเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่เมืองไทยเรามีขายนะคะแล้วเขาจะขายเป็นกระป๋องเล็กๆคล้ายๆกับปลากระป๋องนะคะเขาจะทำให้ซอสของโบโลเนสเนี่ยเข้มข้นและมีรสชาติมากกว่าไม่ใส่นะคะถ้าใครลองแบบไม่ใส่ช่วยบอกด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงใส่ออริกาโน่ป่นค่ะออริกาโน่ป่นเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายนะคะที่เมืองไทยตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะออริกาโน่เขาก็จะมีหลายเกรดเหมือนกันนะคะถ้าแบบธรรมดาก็จะหอมน้อยหน่อยค่ะถ้าแบบยี่ห้อดีๆก็จะหอมกลิ่นหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศสับค่ะวันนี้ป้าอิ๋วใช้มะเขือเทศที่ปรุงรสแล้วนิดหน่อยเพราะว่าป้าอิ๋วทำไว้เพื่อที่จะทำซอสสำหรับทานกับสปาเกตตี้ค่ะเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะทั้งแบบมะเขือเทศสับแล้วก็ที่เป็นซอสสำเร็จแล้วตอนนี้เราจะเติมน้ำให้ซอสเข้าคลุกคลิกค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาเคี่ยวเขาประมาณ 5-10 นาทีค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวซอสนะคะเราก็จะเริ่มปรุงค่ะโดยจะเริ่มใส่เกลือแล้วก็พริกไทยป่นค่ะระหว่างนี้ถ้าเราใส่น้ำน้อยซอสเรางวดมากเกินไปก็สามารถเติมน้ำได้นะคะหรือถ้าใครติดรสชาติของผงชูรสหรือผงปรุงรสก็สามารถใส่ผงปรุงรสเนื้อได้ค่ะก่อนที่จะปิดไฟแล้วส่งเข้าเตาอบนะคะเราจะใส่ราวิโอลี่ลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะราวิโอลี่เนี่ยเขาจะเป็นแป้งบางๆห่อชีสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะสุกง่ายค่ะแต่ป้าอิ๋วต้องการที่จะให้เขาสุกในกระทะนิดนึงก่อนที่จะใส่เตาอบค่ะเพราะพอใส่เตาอบแล้วเราจะได้อบไม่นานเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าอบนานเกินไปเนี่ยชีสของเราก็จะไหม้ค่ะเสร็จแล้วชีสของเรานะคะเราแบ่งครึ่งหนึ่งมาใส่ในกระทะก่อนค่ะเราต้องการให้ซอสโบโลเนสของเราเนี่ยมีรสชาติของชีสด้วยค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเมื่อชีสเข้ากันดีแล้วเราก็จะยกออกจากเตาเพื่อที่จะไปเทใส่ถาดอบค่ะก่อนจะใส่ถาดอบนะคะให้เราเปิดเตาอบที่160องศาแบบพัดลมนะคะแล้วจัดการตักทุกอย่างที่เราทำไว้นะคะลงในถาดอบค่ะแรกก็ตักนะคะตอนนี้ไม่ทันใจเทลงทั้งกระทะเลยค่ะเกลี่ยให้หน้าเขาเรียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพออบแล้วเขาจะสุกไม่เสมอกันค่ะเสร็จแล้วโรยชีสค่ะใครอย่าดราม่านะคะว่าป้าอิ๋วใช้มือเพราะว่าป้าอิ๋วทำอาหารที่บ้านทานเองค่ะเราก็ใช้มือแบบนี้เพราะว่ามือเราก็ล้างอยู่ตลอดเวลานะคะ
เสร็จแล้วส่งเข้าเตาอบค่ะเราจะอบเป็นเวลา10ถึง15นาทีนะคะพอประมาณ10นาทีให้เราแง้มดูหน่อยนึงก็ดีค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเตาอบของเราจะร้อนมากซึ่งจะมากกว่าของบ้านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นชีสของเราก็จะคล้ำเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเปิดดูก่อนที่จะไหม้ก็ดีนะคะของป้าอิ๋ววันนี้อบประมาณ12นาทีค่ะเสร็จแล้วยกออกมาโรยพาสลีย์นะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะเมนูนี้สมาชิกคอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยจริงๆพบกับ Cook and Eat with Sai Ew กับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านป้าอิ๋วนะคะสวัสดีค่ะ